คุณโบคิดว่ากระแสที่อยากจะให้ล้มการเลือกเนี่ยมันเกิดจากผลที่ออกมาด้วยไหมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสว.สีน้ำเงินอันนี้มีส่วนไหมนอกจากมันจะมาวิจารณ์กระบวนการได้มาซึ่งสว.และคุณสมบัติของผู้สมัคร 100% เพราะว่าอย่างที่โบบอกการจัดตั้งมีการจัดตั้งโดยหลายกลุ่มมีกลุ่มการเมืองหลักๆที่เห็นชัดๆ2สีโบพูดสีหนึ่งนี่โบพูดตามสื่อนะโบพูดจริงๆว่าสีน้ำเงินเนี่ยโบไม่มีข้อมูลเลยว่ากี่คนกันแน่คือโบไม่มีข้อมูลเลยแต่โบพูดตามสื่อว่าสว.สีน้ำเงินก็น้ำเงินแต่สีส้มโบสัมผัสโดยตรงเพราะโบลงกทม.ก็มีการจัดตั้งชัดเจนมีการทำโพยอะไรชัดเจนและเอาจริงแต่แรกเขาไม่ได้ปิดบังนะคะนอกจากสองกลุ่มนี้มีอีกค่ะคือกลุ่มเครือข่ายต่างๆเช่นสมาคมสมาคมอะไรๆของเขาหรือบางทีก็เป็นสมาคมประเภทสาธารณประโยชน์เหล่านี้เขามีเครือข่ายสมาชิกอยู่ก็มีคนที่เป็นอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นประธานสมาคมมาลงแล้วก็เอาสมาชิกมาลงแล้วก็มาเลือกตัวเองภาพแบบนี้มันจะเห็นชัดในระดับอำเภอกับระดับจังหวัดแต่พอระดับประเทศเนี่ยกลุ่มสมาคมอาจจะเริ่มแพ้กลุ่มจัดตั้งที่ใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากกติกากำหนดให้คู่แข่งมาเลือกกันเองมันจึงตั้งต้นจากตรรกะที่ผิดปกติทุกอย่างที่ตามมาก็เลยผิดปกติหมดเราจะมานั่งเทศนาสั่งสอนก็ได้ให้โบเทศโบก็เทศได้ว่าไม่ควรนะคุณควรจะมาเป็นคู่แข่งก็จริงแต่คุณต้องเลือกคนที่เก่งที่สุดแล้วคุณต้องยอมตกรอบโบก็พูดได้แต่มันจะนำไปสู่อะไรล่ะคือระบบของการแข่งขันทางการเมืองต้องถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นเหตุเป็นผลมากกว่านี้มากๆต่อให้คุณล้มกระดานแล้วจัดเลือกใหม่มันก็ไม่ต่างดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือถ้าใครทำผิดกฎหมายสอยแต่อย่าล้มกระดานแล้วให้คนเหล่านี้เข้าไปแก้ไขกติกาครับคุณสว.อนุพรคือถ้าถอดหมวกความเป็นกรรมาธิการก่อนเข้าใจว่าเดี๋ยวจะตอบลำบากเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนกับมาตอบแทนกรรมาธิการถ้าส่วนตัวคืออยากให้เลือกใหม่ไหมอยากให้ล้มเลยไหมถ้าผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากให้คณะกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งวันนี้อยู่ในเวลาพอดีให้ได้มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดนะรวมทั้งที่คุณโบได้พูดแล้วก็ประชาชนได้พูดเนี่ยซึ่งวันนี้อยู่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่อยู่ในมือว่ามีข้อหาข้อร้องเรียนแล้วผมเชื่อว่ามีข้อร้องเรียนเป็นร้อยเรื่องในเรื่องนี้มีอยู่แล้วด้วยที่ท่านพูดคุณโบพูดตะกู้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งการนับคะแนนใหม่ผมคิดว่าควรไปขั้นตอนนั้นก่อนทบทวนข้อร้องเรียนแล้วก็นับคะแนนใหม่ไปสุดท้ายก็นับคะแนนใหม่โดยทำให้ประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมผมว่าเป็นวิธีการที่จะสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนได้เข้าใจและได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตยของเรานี้แล้วถ้าผลจาก2วิธีขั้นตอนนี้มันไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับรายชื่อ200สว.สุดท้ายหรือกกต.อาจจะบอกว่าไม่มีความผิดปกติอะไรครับก็ในการที่ผมคิดว่าเมื่อมีต้องนำไปสู่การเมื่อมีการนับคะแนนใหม่นั้นมันก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงนะว่าที่มีคนขึ้นมากล่าวอ้างคนมาจดรายการไว้คนถ่ายไว้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการบอกอ้างว่าบกบทมีไม่มีผมไม่แน่ใจนะว่าผมเป็นสมาชิกสภาเนี่ยต้องรับฟังอย่างเดียวสมมุติว่าเราก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงขึ้นข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะครับมันจะสะท้อนถึงความสุจริตและเที่ยงธรรมที่ผมได้กล่าวเรียนสักครู่ว่าการที่คำอย่างนั้นนะมันทำได้ไหมถึงการบกบทถ้าถึงขนาดนั้นนะผมว่าเป็นการทำลายระบบโดยแท้นะผมเรียนท่านเลยถ้าท่านต้องการเป็นสมาชิกวุฒิสภาถ้าท่านตั้งใจจะทำอย่างนั้นแล้วเดินไปแล้วไปร่วมทำอย่างนั้นแล้วท่านคิดว่าประเทศนี้จะเป็นอย่างไรแล้วท่านคิดว่าสิ่งนี้ทำได้โดยที่ไม่มีกฎหมายผมยังรู้สึกเสียใจรู้สึกละอายใจว่าคนที่เป็นนักวิชาการยังพูดได้ทำได้โดยไม่มีนักกฎหมายทำให้ผมมีความรู้สึกว่าหมดแล้วนะครับในระบบการ